คุณทำอะไรเนี่ยทั้งหมด3ขีดนะครับทำไมคุณไร้มารยาทแบบนี้คะแล้วที่คุณล่ะครับฉันเนี่ยเป็นแม่ค้าก็ลูกค้าคนอื่นหน้าด้านๆแบบเนี้ยมันเรียกว่าอะไรแบบนี้แหละเจ๊จ๋าวันนี้ฉันเอามะเขือเทศ10ลูกนะได้จ้าเอาสักครู่นะเจ๊คะฉันขอซื้อมันฝรั่งหน่อยค่ะจ้าเหลือแค่นี้เองเหรอคะงั้นฉันเอาหมดนี้เลยแล้วกันค่ะได้จ้ารอสักครู่นะเดี๋ยวเจ๊ช่างให้อ๋อเจ๊คะฉันเอาผักกาดอีก1มัดนะจะซื้อไปใส่แกงไก่เนื้อน่ะฮะเอาผักกาดเนี่ยไปแกงใส่ไก่เนื้อเหรอนี่เจ๊ว่านะแกงใส่ไก่บ้านน่าจะอร่อยกว่าเยอะนะถ้าเทียบความอร่อยแล้วก็ไก่บ้านต้องอร่อยอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไก่บ้านแพงก็เลยต้องซื้อไก่เนื้อมาใส่แทนอ่ะใช่ค่ะแพงมากจริงๆไม่ใช่แค่ไก่เนื้อนะคะที่แพงไข่ไก่ก็แพงเหมือนกันค่ะตอนเช้าฉันไปซื้อที่ปากซอยอ่ะซื้อมาแค่2ฟองตั้ง20บาทเลยค่ะโอ้ยนี่คุณน้องคะยุคข้าวยากหมากแพงเนี่ยอะไรมันก็แพงไปหมดแล้วค่ะไม่ใช่แค่หมูเห็ดเป็ดไก่หรอกนะคะที่แพงอ่ะผักสดพวกเนี้ยก็แพงค่ะเจ๊คะฉันขอถามอะไรหน่อยสิร้านอื่นเนี่ยเขาก็ขึ้นราคาหมดแล้วนะทำไมร้านเจ๊ยังไม่ขึ้นราคาล่ะยังเห็นขายราคาเดิมอยู่เลยคุณซื้อราคาเดิมมันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะหรือว่าคุณอยากซื้อราคาแพงๆล่ะแต่คุณนะคะเนี่ยเนาะแต่คนเนาะอยากซื้อของที่มันราคาแพงคนอะไรไม่รู้เนาะคุณว่าไหมใช่ค่ะไม่ใช่แบบนั้นค่ะคุณนี่เจ๊ที่ฉันถามเนี่ยก็แค่อยากรู้เฉยๆค่ะเจ๊ขายราคาเดิมให้ฉันนั่นแหละดีแล้วเนาะจ้าดีละอ๋อแล้วอย่างนะผักพวกนี้ที่ฉันขายราคาถูกเนี่ยเพราะว่าบางอย่างฉันปลูกเองอย่างเช่นเนี่ยผักกวางตุ้งผักกาดขาวหรือว่าแตงกวาเนี่ยฉันปลูกเองทั้งนั้นอ๋อแบบนี้นี่เองถ้าฉันมีเวลาฉันก็อยากจะปลูกเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้งานเยอะไม่มีเวลาเลยค่ะซื้อกินแบบนี้แหละดีจะมาอุดหนุนเจ๊บ่อยๆนะจ๊ะเออมาอุดหนุนเจ๊นี่แหละดีแล้วผักดีมีคุณภาพแถมปลอดสารอีกตั้งหากจ้าเจ๊เจ๊คะไม่เคยยาวอ่ะเจ๊ปลูกเองหรือเปล่าคะดูผิวสวยมากเลยนะคะเนี่ยเห็นแล้วอยากไปจิ้มกับน้ำพริกกะปิงั้นวันนี้ฉันทำน้ำพริกกะปิดีกว่าเอ้ออย่าค่ะอย่าจับนะคะทำไมล่ะคะเจ๊ทำไมจะจับมะเขือยาวไม่ได้ล่ะคะคือว่ามะเขือยาว2ลูกเนี่ยลูกค้าจองไว้น่ะฉันขายเธอไม่ได้หรอกนะถ้าฉันขายให้คนไปเนี่ยลูกค้าด่าฉันตายเลยถ้าเธออยากซื้อกินน้ำพริกกะปิของเธอนั่นน่ะไปซื้อร้านอื่นดีกว่าค่ะไม่ขายก็ไม่ขายแล้วมันฝรั่งของฉันเนี่ยเท่าไหร่คะเจ๊อ๋อมันฝรั่งของเธอนี่จ้ะ70บาทฮะแค่นี้เนี่ยนะคะ70บาทโหเจ๊สรุปแล้วมันกิโลเท่าไหร่คะเนี่ยก็โลละ100ไงมันฝรั่งเนี่ยมันเป็นมันฝรั่งจากนอกเจ๊คะงั้นฉันไม่เอาละค่ะมันฝรั่งเนี่ยมันแพงเกินไปรอให้มันถูกกว่านี้ค่อยซื้อละกันจะไม่เอาได้ไงนี่ฉันจะบอกให้นะมันฝรั่งนอกเนี่ยมันกรอบหวานกว่ามันฝรั่งไทยซื้อไปเถอะนะฉันนี่ก็ช่างแล้วนะถือว่าช่วยฉันใช่ค่ะคุณซื้อเถอะนะคะถือว่าช่วยอุดหนุนแม่ค้าไงล่ะฉันก็ซื้อมะเขือเทศกับผักกาดเหมือนกันเห็นไหมเขาก็ยังซื้อเลยงั้นก็ได้ค่ะนี่ค่ะขอบใจมากนะจ๊ะเจ๊คะทีหลังถ้ามันแพงขนาดนี้เจ๊ไม่ต้องมาขายหรอกนะคะพวกเราอ่ะซื้อไม่ไหวหรอกค่ะที่ซื้อเนี่ยเพราะอยากอุดหนุนเจ๊ต่างหากจ้า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 โลตั้ง100บาทแค่นี้เนี่ยนะ7ขีดดูยังไงก็ไม่ถึงของฉันเท่าไหร่คะมีมะเขือเทศกับผักกาดค่ะผักกาดเนี่ยมันละ10บาทส่วนมะเขือเทศเนี่ยครึ่งโลนะเจ๊คิด40บาทแล้วกันฮะ10ลูกครึ่งโลเลยเหรอคะโหเจ๊ไม่ใช่มั้งไหนฉันขอช่างดูอีกรอบสิโอ้ยไม่ต้องช่างหรอกนะฉันช่างไปแล้วจะช่างอีกทำไมฉันบอกว่าครึ่งโลก็ครึ่งโลสินี่อย่าบอกนะว่าเธอไม่เชื่อใจแม่ค้าอย่างฉันน่ะฮะอ๋อไม่ใช่แบบนั้นจ้ะเจ๊ไม่ช่างก็ไม่ช่างค่ะเออ50ใส่ถุงให้เฮ้ยผักยัดไม่ให้จะลงนี่จ้านี่จ้า50จ้าขอบใจนะค่ะเจ๊
าวเพิ่มน้ำหนักฉันนี่ฉลาดจริงๆผักจ้าผักสดๆเลยนะผักจ้าเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะทั้งหมด3ขีดนะครับเนี่ยจะจูบมาใช้ตังค์ฉันแบบนี้ได้ไงคะเอาลงไปเลยนะฉันไม่ให้สั่งเนี่ยคุณทำไมคุณไร้มารยาทแบบนี้คะผมไร้มารยาทตรงไหนล่ะครับผมมาซื้อมะเขือเทศร้านของคุณแล้วผมเนี่ยถ้าเอามะเขือเทศวางไว้บนตาช่างของคุณผมไปไร้มารยาทตรงไหนล่ะครับคุณบอกผมหน่อยสิก็คุณเนี่ยจู่ๆก็เอาผักเนี่ยมาช่างตาช่างของฉันไงฉันเนี่ยเป็นแม่ค้าคุณเป็นลูกค้าคุณอยากได้ผักอะไรเนี่ยก็ให้ฉันช่างค่ะไม่ใช่จู่ๆเดินมาช่างเองแบบนี้แล้วที่คุณล่ะครับโกงลูกค้าคนอื่นหน้าด้านๆแบบเนี้ยมันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี่คุณเอามะเขือยาวมัดกับตาช่างแบบนี้มันคืออะไรล่ะครับผมถามจริงเถอะคุณกล้าทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเอาไปดิแกรู้ได้ไงว่าฉันเนี่ยเอามะเขือยาวมามัดกับตาช่างนะฮะโอ้โหคุณยังกล้าถามเนาะคุณคิดจริงๆเหรอครับว่าคนอื่นจะไม่รู้กับสิ่งที่คุณทำลงไปอ่ะคนทำผิดปิดยังไงก็ปิดไม่มิดหรอกครับแต่รอบหลังแล้วเนี่ยชวนลูกค้าคุยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยแอบโกงตาฉันอย่างแนบเนียนใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่อย่ามาพูดแต่มั่วๆแถวนี้ล่ะดีแล้วนะที่เขาว่ากันว่าปากปลาใสน้ำใจเชือดคอฉันไม่คิดเลยนะคะว่าแม่ค้าจะเป็นคนแบบนี้ทั้งๆที่เราสองคนอ่ะก็เป็นลูกค้าประจำแท้ๆฉันไม่ได้ทำแกอย่ามาพูดมั่วแถวนี้นะหยุดอย่างนี้นะคุณคิดเหรอว่าจะหนีฉันไปง่ายๆหลบไปนี่คุณกลับมาเดี๋ยวนี้นะครับถ้าคุณไม่กลับมาแล้วก็ผมจริงด้วยอยากนะคะคุณตำรวจอยากค่ะฉันยอมแล้วใจเย็นก่อนนะคะใจเย็นก่อนนี่แกทำอะไรเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่เป็นเงินของคุณที่คุณโดนโกงมานะคะขอบคุณนะคะนั่นเงินของฉันนะเอาคนมาบอกให้หยุดไงส่วนเนี้ยก็เป็นเงินของฉันและที่เหลือเนี้ยฉันขอไปทำบุญนะคะไม่ได้นั่นเงินของฉันเอาคนมาฉันไม่ให้เอาคนผมบอกให้หยุดนี่ไงไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณแน่ใจเย็นค่ะคุณตำรวจคุณคะฉันรู้สึกผิดแล้วจริงคืนเงินให้ฉันเถอะนะฉันขอคืนนะไม่ต้องมาขอร้องหรอกค่ะเพราะว่าฉันไม่คืนให้คุณตำรวจคะจับเข้าคุกเลยค่ะคนแบบเนี้ยสมควรมีนอนกินข้าวแดงมันถึงจะหลาบจำใช่ค่ะไปสำนึกในคุกแล้วกันค่ะนี่ยีฉันออกมาแล้วกันนะพวกแกเจอดีแน่แกก็เหมือนกันนะอย่าให้เจอแกข้างนอกไอ้ผมแกเนี่ยตัวดีแล้วไปนะครับไป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